เทคนิคในการรักษาหลุมสิวคือ 1. ให้เลเซอร์ที่เรียกว่า e-matrix 2. ใช้เข็มกระตุ้นหลุมสิว 3. ใช้เดอร์มาโรลเลอร์นะครับ3อย่างนี้ส่วนใหญ่คลินิกความงามก็น่าจะมีหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรอยดำรอยแดงจากสิวเนี่ยต้องใช้กรดผลไม้อ่อนๆ นะครับอย่างเช่น BHA ซาลิซิลิกพวกนี้นะครับกระตุ้นให้เกิดการผัดเซลล์ผิวประมาณ3เดือนหลังจากสิวหายนะครับมันก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยค่อยๆผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวนะครับแล้วผลสุดท้ายเนี่ยรอยดำรอยแดงมันก็จะค่อยลดลงนะครับถ้าอยากดูตัวที่ผมใช้ที่คลินิกเนี่ยมันชื่อ Acne Cream นะครับก็พิมพ์คำว่าสิวสอเสือสออีวแวนสิวนะครับเดี๋ยว Facebook จะส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกซ์ก็ไปดูเป็นตัวอย่างได้นะมันจะมีกรดตัวนึงนะเป็นกรดอ่อนๆอยู่ในนั้นเวลาทาเนี่ยมันจะลดการอักเสบของสิวด้วยสำหรับคนที่เป็นสิวและคนที่หายเป็นสิวเนี่ยถ้าใช้ต่อเนื่องอีก 3-4 เดือนมันจะลดรอยดำรอยแดงจากสิวได้ดีนะครับ